Okay, Peter. Hello. I'm going to show you where to buy the best Thai street food. Where you are now? I'm in Sukhumvit 11. More soy off 11. Not far from the hotel where we stay. When you walk in, you walk down the street, many bars and nice places to eat. Genuine Thai food. This one here we're going to show you. Okay. It's really nice food. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับพีคแอนด้าเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้ค่ะเราพาทุกท่านนะคะมาชมนะคะไทยสตรีทฟู้ดนะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะอยู่ในซอยสุขุมวิท11ค่ะร้านนี้นะคะเขาเปิดมากว่า30ปีแล้วนะคะแล้วก็พนักงานนะคะก็เชี่ยวชาญด้านการผัดนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะลีลาการผัดของน้องนะคะแล้วก็รับชมบรรยากาศนะคะร้านอาหารนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีลูกค้าต่างชาติมานั่งทานนะคะแล้วก็สั่งกลับไปทานที่โรงแรมค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะบรรยากาศร้านแบบว่าข้างถนนบ้านๆแต่รสชาติอร่อยขายดีมากๆรับชมกันเลยค่ะโอเคเก่งมาก How long you open here?How long have you been here? Open or close? Yeah, business. Both things. So, business. Morning, five day? No, I open at morning 5 a.m. 5 a.m. Yeah. No, 5 a.m. Start from 5 a.m. And close at maybe 2 p.m. 2 p.m. Oh, 5. เปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิด5ปิดกี่โมงปิด2อ๋อ22 hours เปอร์เดย์22 hours per day right yeah and the most customer is a Thai or foreign right you have more Thai customer or foreign so mix here mix so Thai A lot of Thai. ฝรั่งเยอะฝรั่งก็มาทานเยอะก็คือพี่มาตอนเที่ยงพี่เห็นอยู่ช่วงเที่ยงเนาะออเดอร์ที่แบบว่าขายดีที่สุดเมนูอะไรขายดีที่สุดผัดไทยกับกะเพราอ๋อผัดไทยกับความอาหารง่ายๆแล้วเปิดมานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว1ปีแล้ว30ปีแล้วจ้ะอ๋ออยู่นี่30ปีเลยใช่ไหมคะแต่จะมีพี่อีกคนนึงเนาะที่เป็นกะใช่ไหมคะเป็นเจ้าอันนี้คือเจ้าของลูกน้องอยู่8ปีแล้วโอเคพี่สั่งไปตอนเที่ยงหลายอย่างแต่นี้ก็คือเอาแค่อันนึงก่อนเพราะตอนเที่ยงสั่งไปเยอะเอากะเพราไก่ร้อนอ่ะลิงเป็นชิปคราวนี้เป็นเชฟ What do you want Okay so What do you want He knows he say กะเพราไก่กะเพราไก่ก็คือบราซิล chicken stir fryชิคเก้นสเตอร์ฟรายบราซิลเรียลไทยสตรีทฟู้ดนะคะเนี่ยYeah. มากลับบ้านมาผัดมากี่ปีแล้วเนี่ยเชฟน่ะอยู่มาหลายปีครับ5 ปี5 ปีเคยอยู่ร้านเจ๊ง้อ yeah. อ๋อพูดเดี๋ยวเจ๊ง้อมาดูได้ไหมเนี่ย แต่ช่องพี่ยังไม่ดังหรอกเจ๊ง้อคงไม่มาดู แต่ขวดเจ๊ง้ออยู่สุขุมวิทก็มีอ๋อขวดเจ๊ง้ออยู่สุขุมวิทก็มีใช่ครับร้านนาแล้วก็อ๋อ
แล้วก็พระราม2แล้วก็พระราม3พระราม3ใช่เอาเผ็ดมั้ยกลางๆค่ะนี่นะคะเรียลไทยสตรีทฟู้ดAnd we recommend this place to you. You can sit in the genuine in the quite safe, right? Yes. For eat street food. Yeah. For eat street food and genuine Thai food. Okay. And, very professional. Okay. ขอบคุณมากนะคะ โอเค ขอบคุณค่ะ